สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะได้มาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทแบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2545นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผมเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นปีพ.ศ. 2545นะครับก็เหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมณขณะนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับซึ่งผมก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับก็สภาพค่อนข้างเก่านะครับแต่มองดูแล้วก็ยังคงความงดงามอยู่เสมอนะครับสำหรับผมนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญโลหะด้านนอกนะครับด้านนอกก็เป็นคิวโครนิเกิลนะครับด้านในก็เป็นอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับเป็นขอบเฟืองจักรสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็อยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมนะครับส่วนลวดลายของเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วรู้หรือว่าทราบเองนั้นผมก็จะไม่พูดถึงนะครับกระชับเวลาคลิปนะครับจะพูดถึงแค่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะไม่ทราบนะครับถึงจะพูดถึงนะครับด้านนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนะครับก็เป็นวัดโบราณนะครับสร้างในสมัยอยุธยานะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่61,333,000เหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับผมก็เข้าใจผิดนะครับว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับจำนวนการผลิตนั้น61ล้านกว่าๆนะครับผมก็คิดว่าถ้าเก็บไว้นะครับอาจจะมีราคาเป็นแสนได้นะครับผมก็ได้เก็บไว้นะครับซึ่งผมก็หาคนที่จะซื้อในราคาเป็นแสนมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็มารู้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะมีราคาเป็นแสนนะครับเพราะว่าผมหามาหลายปีแล้วก็ยังไม่เจอนะครับที่จะมีคนรับซื้อเป็นแสนนะครับเพราะว่ายังเป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับอาจจะยังไม่บ่อยนะครับที่จะพบเจอณปัจจุบันแต่ว่าก็ยังได้พบเจออยู่นะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะนะครับก็เลยนำมาพูดให้ฟังนะครับว่าหากว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีเหรียญปีพ.ศ.นี้อยู่แล้วก็อาจจะคิดว่าไม่นานคงจะมีราคาเป็นแสนหรือว่าณตอนนี้มีราคาเป็นแสนนะครับอาจจะไปฟังมาสับสนนะครับให้รู้เลยนะครับว่าโอกาสที่จะราคาเป็นแสนนั้นก็ยากนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับแต่ถ้าตามตลาดนักคลองถมก็ยังมีวางขายอยู่นะครับปะปนกับเหรียญชนิดราคาอื่นรุ่นอื่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่แพงนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาวางขายนะครับทำแผงขายเหรียญเช่นตามตลาดนักคลองถมนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญแล้วก็วางขายนะครับก็จะอยู่ที่12บาทถึง15บาทประมาณนี้นะครับถ้าเหรียญผ่านใช้นะครับก็เหรียญ10บาทปีพ.ศ.นี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเหรียญที่ติดอันดับหายาก1ถึง10นะครับ
แต่ถ้าท่านได้พบเจอนะครับถ้าอยากจะสะสมไว้เพื่อความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนั้นถ้าได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับก็สะสมได้นะครับถ้าเราชอบและรักในการสะสมเหรียญนะครับ